ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับหนุ่มเพชรคทาวุฒิแชมป์โดนเพลงชิงทุน50สมัยล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่ที่แต่งเองร้องเองจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะก็อยากจะฝากถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่ากว่าสิฮอดมือตายจากกันนะครับเป็นเพลงที่เพชรตั้งใจแต่งเองร้องเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองมากๆเลยนะครับคอนเซ็ปต์เพลงนี้ได้มาจากความอยากแต่งเพลงของตัวเองเลยครับก็คือจุดเริ่มต้นอยากจะแต่งเพลงอีสานอินดี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่สักเพลงหนึ่งก็เลยลองคิดดูว่าเฮ้ยเราพอมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคำภาษาอีสานเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ก็เลยลองใส่ดูแล้วก็ให้น้ององุ่นอาการที่มามาช่วยนะครับก็เลยได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับเพลงนี้ก็แต่งยากนะครับแต่งยากมากๆเลยสำหรับน้องเพชรนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนอีสานถ้าให้แต่งเพลงลูกทุ่งทั่วไปเนี่ยก็อาจจะพอได้อาจจะทำได้บ้างนะครับแต่ว่ากับเพลงนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับก้าวข้ามอีกขั้นหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงแรกที่ตัวเองแต่งในชีวิตก็เอาลง YouTube ก็เป็นเพลงอีสานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆกับตัวน้องเองครับเนื้อหาเพลงพูดถึงหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีความฝันรักกันอยากจะบอกกันว่าจะรักกันไปจนถึงวันแบบวันสุดท้ายของชีวิตจนกว่าสิฮอดมือตายจากกันอะไรประมาณนั้นเพลงนี้ก็พอน้องเพชรแต่งเสร็จน้องเพชรก็ส่งให้พ่อครูสลาคุณวุฒินะครับได้ลองฟังแล้วพ่อครูก็ตอบกลับมาว่าโอ้ได้เลยครับน้องเพชรก็เลยได้เริ่มทำเลยนะครับหลังจากที่ไปถามไปว่าพ่อครูช่วยฟังหน่อยครับเพลงนี้เราจะแต่งจะทำลง YouTube อะไรเงี้ยครับพ่อครูคิดเห็นยังไงบ้างครับโอเคไหมได้ไหมพ่อครูก็ตอบกลับมาเลยได้ครับแล้วก็จัดเลยเริ่มเลยไม่ได้แก้เลยครับเพลงนี้ครับที่เป็นน้องหมุนมาร้องด้วยเพราะว่าเราไม่คิดว่าความลงตัวมากที่สุดแล้วครับความลงตัวนะกับเสียงด้วยความที่น้องเพชรเป็นคนที่เสียงทุ้มเสียงอะไรประมาณนี้น้องเพชรมองไปถึงเรื่องเสียงเนื้อเสียงมากกว่าแล้วก็ตัวน้องหุ่นเองจะเป็นเสียงแบบเสียงคนที่แบบโตเสียงสาวๆเสียงน้องคือน้องเก่งเกินตัวมากเก่งเกินวัยมากก็เลยลองเอามาปรับจูนกันแล้วซึ่งตั้งแต่ครั้งที่แต่งกันจนครั้งที่ร้องอัดเข้าห้องอัดด้วยกันคือมันทำให้รู้ว่ามันต้องเป็นน้องหุ่นเท่านั้นเพลงนี้ครับก็เลยโอเคตกลงเอาน้องหุ่นเลยครับเพลงนี้เข้าห้องอัดนานมาอยู่ในห้องอัดใช่ไหมครับโอ้โหเพลงนี้น่าจะนานที่สุดในชีวิตน้องเพชรแล้วล่ะเพราะว่า10ชั่วโมงครับอยู่ในห้องอัดตั้งแต่ฟ้าแจ้งๆเลยจนมืดสนิทนะครับได้กลับบ้าน5ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นยากทั้งเพลงเลยครับทุกท่อนเพราะว่าน้ององุ่นยังบอกว่าทำไมตอนแต่งเราไม่คิดถึงว่าตอนอัดบ้าง เป็นครั้งแรกที่น้องเพชรลงเพลงไปทำเพลงไปแล้วคอมเมนต์ด้านลบถ้าพันคอมเมนต์เนี่ยอาจจะมีประมาณ2-3คอมเมนต์แค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราภูมิใจเราประทับใจมากๆเลยแล้วมันน่าจะหาไม่ได้เห็นง่ายๆอะไรประมาณนั้นครับวันนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังได้แล้วนะครับที่ YouTube พิมพ์ว่าเพชรคทาวุฒินะครับเป็น channel ของน้องเพชรเองนะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่ากว่าสิฮอดมือตายจากกันชื่อเพลงเลยก็ได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นเพลงที่เพชรตั้งใจแต่งเองร้องเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองมากๆเลยนะครับฝากด้วยครับเก่งไม่ไหวแบบนี้พ่อๆแม่ๆต้องตามซัพพอร์ตตามสนับสนุนกันแบบรัวๆเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย